ครับบรรยากาศนั่งรถแท็กซี่ไมลินนะครับก็สตาร์ท 10,000 นะครับอันนี้เป็นรถใหญ่นะครับก็จะสตาร์ทแพงหน่อย 10,000 ก็สตาร์ท 15 บาทครับอันนี้นั่งไปสถานีรถเบนแซดงเฮยนะครับก็สถานีรถเมืองดงเฮยนี้เป็นย่านริมน้ำนะครับถนนเวียนดูนะครับก็ตรงไปเจอแยกสะพานก็เลี้ยวขวานะครับตรงนู้นเป็นสะพานข้ามไปเบาวนิงนะครับเป็นเบียดเบาวนิงหรือว่าเขาเรียกเป็นทะเลนะครับเป็นชายหาดนะครับชายหาดเบาวนิงก็ตอนเย็นๆจะมีคนไปเล่นน้ำกันเยอะนะนี่มีโรงแรมใหญ่โรงแรมนึงครับแต่ผมไม่มีตังค์พักโรงแรมพวกนี้ก็ต้องไปอยู่โรงแรมเล็กๆนะฮะเมื่อคืนพักไป 2,500 นะครับก็300กว่าบาทนะก็ถือว่าถูกกว่าที่อื่นเยอะฮะถูกกว่าเมืองไทยเยอะก็เลยพอเดินทางในเวียดนามได้ผู้คนยังไม่ออกมาครับตอนนี้ตีห้าเศษนะครับอย่าสงสัยว่าทำไมมันสว่างงี้เวียดนามเนี่ยเขา อยู่ทางตะวันออกกว่าเรานะครับเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นที่ขึ้นเร็วกว่าเราถึงแล้วนะครับนี่เบนแซนะครับเบนแซดงเฮยนะครับสูงกว่าได้จ่ายตังค์เขาแล้วกันครับที่หมายเขาไม่ได้บวกค่าโทรด้วยนะครับไม่ได้บวกค่าโทรด้วยก็นี่สถานีรถเบนซ์แซดงเฮยนะครับเดี๋ยวผมจะนั่งรถจากนี่ไปลาวบ่าวนะครับเป็นด่านลาวบ่าวไปลาวนะครับแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai YouTube ครับ